นางเอกตาคม90พระเอกมาสเข้มปิ๊งรักกลางกองย้ายอยู่กินกันแล้วต้องบอกเลยว่าสัปดาห์นี้วงการบันเทิงมีเรื่องราวสุดช็อกไม่พักเลยจริงๆยิ่งล่าสุดเพจเจ๊มอยได้เปิดประเด็นผู้รักใหม่ป้ายแดงที่เกิดปิ๊งกันกลางกองถ่ายดูเหมือนว่าสถานะจะขยับมากขึ้นหรือเปล่านะงานนี้เจ๊มอยก็ไม่พลาดคาบข่าวมาเมาสู่ลูกเพจฟังว่าพร้อมไปต่อไม้สถานีต่อไปนางเอกตาคมยุค90กับพระเอกมาสเข้มยุค Y2K เขาอยู่บ้านเดียวกันแล้วนะเล่นหนังด้วยกันแล้วเกิดปิ๊งๆด้านชาวเน็ตอ่านการบ้านข้อนี้ร้องอ๋อในใจกันเพียบแถมใจดีบอกใบอักษรย่อกันรัวๆว่าตาคมนึกถึงพอกอคนเดียวเลยพกกับตอใช่ไหมยุค90กับ Y2K ก็น่าจะอายุไม่น้อยแล้วมีวุฒิภาวะในการรับผิดชอบตัวเองได้จะอยู่บ้านเดียวกันก็ไม่แปลกตาคมคิดถึงคนเดียวเลยสวยๆคมๆ90ไปเจอกันตอนไหนฮ่าๆๆนางเอกตาคมนึกถึงพอพานกอไก่เขาเล่นเรื่องไหนคะถึงปิ๊งกันงงว่าทำไมมารักกันตอนนี้หนังมัน 3-4 ปีแล้วไม่ใช่เหรอเอ้ยอ้ายกับดร.อนิรุธ